ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฝากฝั่งวิหารเพลิงพระเจ้าและพันธมิตรของมันมั่นใจกับการบุกจู่โจมในครั้งนี้มากหลังจากการหารือเสร็จสิ้นพวกมันก็กลับออกมาด้วยรอยยิ้มเฉินเซียงเองก็ยิ้มเพราะมั่นใจในแผนการของตนเช่นกันเราจะเริ่มลงมือกันคืนนี้ข้าได้แจ้งคนของข้าให้สร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ไม่ไกลจากจักรวรรดิเฉินปิงเทียนมากนักคืนนี้เราจะเคลื่อนย้ายกำลังพลให้หมดพอถึงรุ่งสางเราจะลงมือจู่โจมเซียนจวินของวิหารเพลิงพระเจ้ากล่าวข้าจะให้ประมุขหยางเป็นผู้นำทัพพวกท่านคิดเห็นเช่นไรคาดไม่ถึงว่าเซียนจวินจะไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเองแต่กลับให้ประมุขคณิกายเพลิงนักพรตเดินทางไปแทนแต่เฉินเซียงไม่เป็นกังวลเพราะหากเซียนจวินไปเองยามนั้นคงต้องทุ่มกองกำลังไม่น้อยเพื่อที่จะลดทอนพลังของมันแล้วผู้คนก็เริ่มแยกย้ายกลับไปยังขุมกำลังของคนและเริ่มเคลื่อนพลไปยังจุดนัดพบลับในป่าแห่งหนึ่งด้วยเพราะนิกายนักฆ่าสูญเสียกำลังในการลอบสังหารก่อนหน้าทำให้คนของนิกายไม่ได้เข้าร่วมการบุกจู่โจมดังนั้นสิทธิ์ของนิกายนักฆ่าจึงไม่ได้ร่วมไปด้วยมีเพียงราชานักฆ่าเท่านั้นที่ไปแม้เฉินเซียงจะบอกพวกมันว่าไปแต่เมื่อถึงยามเขาจะซ่อนตัวและแอบจู่โจมพวกมันอย่างลับๆบนภูเขาเพลิงนักพรตเองก็ได้สร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ไว้วิหารเพลิงพระเจ้าได้กล่าวว่าจะส่งคนไปยังจุดนัดพบพวกมันจึงได้สร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายไว้เฉินเซียงเองก็ใช้ข่ายพลังเคลื่อนย้ายร่วมเดินทางกับพวกมันไปยังเฉินบู่แผ่นดินใหญ่เป็นกลุ่มแรกเมื่อไปถึงเฉินเซียงเร่งใช้เหรียญหยกส่งข่าวให้ต้วนฉงทันทีผู้อาวุโสต้วนทางท่านเตรียมการถึงไหนแล้วเฉินเซียงซ่อนตัวอยู่โดยไม่มีผู้ใดตรวจพบข้านำสิทธิ์ชั้นยอดของนิกายเรา 20,000 คนรออยู่นอกจักรวรรดิเฉินปิงเทียนและยังมีข่ายพลังที่ทรงอนุภาพที่กองทัพเทพสิงโตสร้างให้แล้วจำนวนผู้ที่จะบุกจู่โจมจักรวรรดิเฉินปิงเทียนมีเท่าไหร่พวกมันตั้งใจจะยึดจักรวรรดิเฉินปิงเทียนให้ได้ในครั้งเดียวจึงเพิ่มกองกำลังเป็น1ล้านคนรวมแดนปีศาจและแดนอสูรด้วยเยอะจริงๆหากถูกจู่โจมในฉับพลันโดยไร้ซิ่งการเตรียมพร้อมจักรวรรดิเฉินปิงเทียนได้ตกเป็นของมันแน่ต้วนฉงถอนหายใจเล็กน้อยถึงจำนวนมากแต่ก็ใช่ว่าจะแข็งแกร่งเฉินเซียงกล่าวข้าว่าขุมกำลังของเฉินวูแผ่นดินใหญ่แต่ละแห่งรวมถึงสิทธิ์ชั้นยอดของนิกายสยบมังกรเราย่อมจัดการกับพวกปีศาจและอสูรอย่างง่ายดายสิทธิ์นิกายเราเติบโตเพราะผ่านการฝึกโหดทั้งสิ้นดังนั้นคนเหล่านี้จะแสดงพลังในสงครามอย่างเต็มที่แน่นอนชายชรามั่นใจเป็นอย่างมากเฉินเซียงติดต่อไปยังเซียน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 หากเกิดสงครามเจ้าและยู่หลานต้องซ่อนตัวให้ดีหากมันรู้ว่าพวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าคงไม่อาจแฝงตัวอยู่ในกลุ่มพวกของพวกมันได้อีกตอนนี้ข้าได้สถานะเป็นราชานักฆ่าแล้วพวกเจ้าต้องเชื่อข้าเฉินเซียงเป็นกังวลว่าสตรีหัวรุนแรงอย่างยู่หลานจะทนไม่ได้ข้ารู้งั้นท่านบอกแผนของพวกมันมาเถอะเซียนเซียนกล่าวยามนี้พวกมันส่งกำลังคนจำนวนมากมายังเฉินวูแผ่นดินใหญ่แล้วพวกมันรออยู่ในป่าโบราณแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาพวกมันจะเข้าจู่โจมส่วนเราจะลอบจู่โจมพวกมันระหว่างทางเฉินเซียงบอกเส้นทางการบุกจู่โจมให้เซียนเซียนฟังเพื่อให้นางถ่ายทอดข้อความถึงเฉียนเฉียนด้วยต้วนฉงแจ้งข่าวไปยังนิกายยอดนักสู้เกาะบงกตและขุมกำลังอื่นๆเพื่อให้พวกเขาได้เตรียมพร้อมตามแผนการที่วางเอาไว้การเวลาเคลื่อนผ่านป่าโบราณแห่งหนึ่งในเฉินวูแผ่นดินใหญ่ได้ปรากฏผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลซ่อนตัวสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงประหลาดใจคือคนของแดนปีศาจและแดนอสูรที่มารวมกันมากถึง 500,000 คนแต่หากนับความมอแข็งแกร่งโดยรวมนับว่าอ่อนแอไม่ต่างจากการมารนหาที่ตายยามนี้คนของแดนอสูรและปีศาจวุ่นวายยุ่งเหยิงงออย่างที่สุดหลังจากจัดระเบียบขุมกำลังของแดนปีศาจและอสูรจะเป็นทัพหน้าบุกจู่โจมพวกมันได้รับหน้าที่ลดทอนกำลังของศัตรูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เฉินเซียงคิดว่าแผนการนี้ไม่ดีนักเพราะหากปีศาจและอสูรจำนวน 500,000 ถูกผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดของเฉินวูแผ่นดินใหญ่ลอบจู่โจมสังหารจนหมดแผนการของมันย่อมได้รับผลกระทบดังนั้นเฉินเซียงจึงตัดสินใจบอกต้วนฉงให้สังหารกองทัพปีศาจและอสูรที่เป็นกองหน้าเพื่อลดทอนกำลังของอีกฝ่ายตะวันกำลังจะขึ้นพ้นขอบฟ้าปีศาจและอสูรนับแสนเปล่งเสียงโห่ร้องอย่างฮึกเหิมพวกมันเริ่มเดินทับตรงไปยังจักรวรรดิเฉินปิงเทียนราวกับคลื่นคลั่งทุกที่ที่พวกมันเหยียบผ่านดอกไม้และต้นไม้ที่งดงามถูกทำลายเหลือเพียงดินแดนรกร้างว่างเปล่าที่น่าหวาดกลัวแต่ผู้ที่อยู่ด้านหลังของปีศาจจอศูนย์ก็แอบด่าทอพวกมันเพราะพวกมันทำให้ผืนป่ากลายเป็นที่โล่งเตียนจนพวกมันไม่มีที่ซ่อนจำนวนทัพที่บุกจู่โจมได้อีกดังนั้นพวกมันจึงเร่งตะบึงไปยังจักรวรรดิเฉินปิงเทียนอย่างรวดเร็ว
ได้เวลาข้าลงมือเฉินเซียงแปลงร่างเป็นชายวัยกลางคนร่อนลงมาจากฟากฟ้าเมื่อสองเท้าสัมผัสพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคิดเหรอว่าจะรุกรานจักรวรรดิเฉินปิงเทียนได้เฉินเซียงคำรามเปล่งคลื่นเสียงที่ทรงพลังเข้าคุกคามจนทำให้กองทัพปีศาจจอศูนย์ร่นถอยการปรากฏตัวในฉับพลันของคนผู้หนึ่งไม่ทำให้กองทัพเหล่านี้หวาดกลัวก่อนหน้านี้ตัวตนระดับสูงของจักรวรรดิเฉินปิงเทียนถูกสังหารไปมากมายทำให้พวกมันคิดว่าจักรวรรดิเฉินปิงเทียนไร้ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังพวกมันจึงไม่หวาดกลัวเมื่อเฉินเซียงสัมผัสได้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังของแดนปีศาจหลายคนทยานมาเขาจึงเปล่งเสียงคำรามยาวดังสนั่นจนทำให้อากาศสั่นไหวเป็นระลอกคลื่นเข้าใส่คลื่นเสียงที่ทรงพลังเคลื่อนเข้าใส่กองทัพปีศาจจอศูนย์กวาดผ่านกองทัพนับแสนของพวกมันอย่างไม่อาจต้านทานกระทั่งทำให้พวกมันเปล่งเสียงร้องโหยหวนเสียงนั่นคือทักษะปีศาจทุกคนระวังด้วยสีหน้าของผู้เชี่ยวชาญแดนปีศาจแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงพวกมันเร่งเค้นพลังเข้าป้องกันทักษะปีศาจเสียงสังหารคือทักษะปีศาจในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แต่นอกจากมันแล้วเนตรปีศาจฝ่ามือหลอมกระดูกและสับวิญญาณทั้ง4ทักษะปีศาจนี้เป็นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดผ่าก้องอยู่ในหูของผู้เชี่ยวชาญแดนปีศาจไม่ว่าจะใช้จู่โจมเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวทั้งหมดล้วนมีอำนาจการทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวเฉินเซียงเปล่งเสียงคำรามอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นระลอกคลื่นที่ทรงพลังถามเข้าใส่กองทัพอีกฝ่ายราวกับไร้ที่สิ้นสุดเมื่อคลื่นเสียงสัมผัสร่างกายของพวกมันจะค่อยๆปริแตกอย่างช้าๆกระทั่งร่างระเบิดในที่สุดผ่านไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆกองทัพปีศาจและอสูรกว่า 200,000 ร่างระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตตอลอยคลุ้งเต็มอากาศแต่เฉินเซียงยังไม่หยุดเท่านั้นเขายังคงเปล่งเสียงคำรามอย่างต่อเนื่องคนของวิหารเพลิงพระเจ้าและผู้เชี่ยวชาญของแดนอสูรโกรธแค้นเป็นอย่างมากพวกมันคาดไม่ถึงว่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังจะปรากฏตัวยิ่งด้วยการคำรามเพียงไม่กี่ครั้งกองทัพปีศาจของพวกมันถึงกับแตกพ่ายกระทั่งตายอย่างไม่เหลือกระดูกเฉินเซียงคำรามเพียงไม่กี่ครั้งกองทัพปีศาจก็ถูกสังหารจะเหลือก็เพียงผู้ที่ป้องกันได้ทันที่รอดไม่อย่างนั้นกองทัพปีศาจทั้งหมดคงได้แตกพ่ายหยางเจียวเทาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลเพราะแผนการไม่ได้ราบรื่นอย่างที่มันจินตนาการไว้ดังนั้นเพื่อให้ทัพของมันเดินหน้าได้ต่อมันจึงได้สั่งให้ผู้อาวุโสที่ทรงพลังของนิกายเพลิงนักพรตหลายคนเข้าจู่โจมเฉินเซียงเพราะหากทัพของมันยังคงถูกเฉินเซียงทำลายอยู่แบบนี้ขวัญกำลังใจของทัพพวกมันจะลดลงไปมากผู้อาวุโสที่ทรงพลังจำนวนมากเข้าล้อมเฉินเซียงก่อนหน้านี้เขาเคยพบพวกมันในนิกายเพลิงนักพรตมาก่อนเขาคาดไม่ถึงว่าชายชราเหล่านี้จะทรงพลังมากขนาดนี้ที่สำคัญสิ่งที่อยู่ในมือของพวกมันยังไม่ธรรมดาเพราะทั้งหมดล้วนเป็นกระบี่สวนเฉินเซียงไม่สามารถใช้ดาบมังกรามและค้อนเทพได้ในยามนี้เพราะจักรพรรดิน้ำแข็งถูกผู้ที่ใช้ค้อนสังหารหากเขายังดึงดันใช้ผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าคงได้เดินทางมาด้วยตนเองเมื่อถึงยามนั้นจักรวรรดิเฉินปิงเทียนจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากใกล้ออกไปมีเสียงของวิหกแผดร้องดังมาวิหกตัวนั้นกระพือปีกอย่างรวดเร็วเมื่อมันเคลื่อนเข้าใกล้วิหกตัวนั้นกลับกลายเป็นวิหกสายฟ้ากิเลนเถิงยิ่งกำลังมานอกเหนือจากบนฟ้าภาคพื้นก็มีกลุ่มคนกำลังเร่งทยานเข้ามาอย่างรวดเร็วคนกลุ่มนั้นนำโดยสหายของเฉินเซียงหวินเสี่ยวเตาชู่หลงเจ้าอ้วนชูเหวยหลงและคนอื่นๆยามนี้ทั้งหมดแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนอกจากนี้แรงกดดันที่เหล่าศิษย์ชั้นยอดแผดออกมาก็หนาแน่นรุนแรงกระทั่งเหนือชั้นกว่ากองทัพนับล้านของอีกฝ่ายต้วนฉงและหลี่โปจุนก็ปรากฏตัวทั้งสองคือชายชราผู้ทรงพลังและแข็งแกร่งกระทั่งเหล่าผู้เยาว์ทั้งหลายไม่กล้าเผชิญหน้าด้วยการปรากฏตัวของคนร่วม 30,000 ทำให้จิตสังหารของทัพนับล้านถูกสะกดในพริบตานั่นมันคนของนิกายสยบมังกรชายชราคนหนึ่งอุทานขึ้นทำไมพวกมันถึงอยู่ที่นี่พวกมันอ่อนแอมากไม่ใช่เหรอทำไมพวกมันถึงได้ทรงพลังมากขนาดนี้ไอ้พวกโง่พวกเราคุ้มกันที่นี่จากหมูโง่อย่างพวกเจ้ามาหลายปีแล้วลีโปจุนเย่หยันพลางนำพัดกิเลนออกมาแล้วทะยานเข้าใส่ผู้อาวุโสของนิกายเพลิงนักพรตนิกายสยบมังกรเป็นทัพหน้านำสงครามตามด้วยทัพของนิกายยอดนักสู้เกาะบงกตและดันเซียงเถาหยวนขณะที่ขุมกำลังอื่นๆเคลื่อนทัพของจักรวรรดิเฉินปิงเทียนกลับปรากฏขึ้นทางด้านหลังของทัพศัตรูอย่างไม่รู้ที่มาทั้งหมดนำอาวุธชั้นเลิศบุกตะลุยเข้าใส่ศัตรูเหตุผลที่เหล่าพันธมิตรของวิหารเพลิงพระเจ้าเข้าจู่โจมโดยไร้การป้องกันเพราะพวกมันได้ข่าวว่าตัวตนระดับสูงของจักรวรรดิเฉินปิงเทียนถูกสังหารหากเป็นผู้พอมีมันสมองอยู่บ้างย่อมคาดเดาถึงการกระทำพวกมันออกและนำกำลังคนมาป้องกันการบุกจู่โจมของพวกมันเมื่อพวกมันได้เห็นทัพจำนวนมากของอีกฝ่ายพวกมันจึงรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับจักรวรรดิเฉินปิงเทียนนั้นเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเพื่อล่อพวกมันมาที่นี่
แม้พวกมันจะคาดเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็คาดไม่ถึงว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้เจ้าเป็นใครถึงได้ครอบครองทักษะปีศาจเสียงสังหารคาดไม่ถึงว่าในเฉินวูแผ่นดินใหญ่จะมีผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับแดนปีศาจชายชราคนหนึ่งตะโกนใส่เฉินเซียงดูเหมือนมันจะต้องการทักษะปีศาจเสียงสังหารเฉินเซียงกล่าวกับเหล่าชายชรามากมายที่ห้อมล้อมด้วยโทสะแล้วพวกเจ้าไม่สมรู้ร่วมคิดกับแดนปีศาจหรือไงคนของแดนปีศาจใช่ว่าจะเลวทรามต่ำช้าเสมอไปมนุษย์นี่แหละตัวดีดูสุนัขเท่าอย่างพวกเจ้าเป็นตัวอย่างวันๆเอาแต่นั่งเฝ้ารังเมื่อยามที่แดนปีศาจบุกจู่โจมแดนมนุษย์พวกเจ้ากลับนั่งเฉยไม่สนใจซ้ำร้ายยังคิดจู่โจมจักรวันดีเฉินปิงเทียนเฉินเซียงไม่กลัวชายชราเหล่านี้ที่เขากล่าวยั่วยุก็เพื่อให้ตาเท่าที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเหล่านี้ลงมือพวกมันทั้งหมดร่วมมือจู่โจมเฉินเซียงด้วยทักษะที่ทรงพลังที่สุดทั้งเท้าและกระบี่กระหน่ำเข้าใส่เฉินเซียงจากทุกทิศทางทันทีที่พวกมันลงมือเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเป็นชุดก็ปรากฏสีหน้าของเหล่าผู้เชี่ยวชาญของอีกฝ่ายซีดขาวไร้โลหิตนั่นเพราะเสียงสายฟ้าเกิดจากปราณสังหารปีศาจระดับ9แม้ผู้คนมากมายจะฝึกฝนทักษะนี้ได้แต่การจะบรรลุถึงระดับ9นับเป็นเรื่องยากยิ่งผู้ที่บรรลุปราณสังหารปีศาจระดับ9นั้นมีไม่มากและผู้เป็นที่รู้จักกันคือเจ้าสำนักสังหารปีศาจสัวเจี้ยนเสวียนสัวเจี้ยนเซวินมาและดูเหมือนชายชราจะไม่รู้เรื่องที่เซียนเซียนและยู่หลานแกล้งตายครั้งแรกที่ชายชราทราบข่าวชายชราโกรธเป็นอย่างมากที่สำคัญชายชรายังทราบอยู่แล้วว่าไม่ช้าก็เร็ววิหารเพลิงพระเจ้าจะต้องก่อสงครามกับเฉินบูแผ่นดินใหญ่หลังจากชายชราตรวจสอบบางสิ่งแล้วเสร็จชายชราก็เร่งมุ่งหน้ามาที่นี่ทันทีสัวเจี้ยนเซวินสำนักสังหารปีศาจของเจ้าเป็นกลางไม่ใช่หรือชายชราคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยโทสะชายชราที่รุมล้อมเฉินเซียงในยามนี้เหลือเพียง2คนเท่านั้นเพราะคนอื่นๆถูกสัวเจี้ยนเซวินสังหารไปหมดแล้วสำนักสังหารปีศาจเรามีหน้าที่กำราบปีศาจและอสูรแต่เจ้ากลับร่วมมือกับพวกมันเมื่อยามที่ครั้งปีศาจอสูรรุกรานพวกเจ้าได้ส่งสิทธิ์จำนวนไม่น้อยมาฝึกฝนทักษะสังหารปีศาจเพราะฉะนั้นพวกเจ้าสมควรกระจ่างดีว่าหากร่วมมือกับปีศาจจอศูนย์แล้วจะมีผลเช่นใดสีหน้าของชายชราแปรเปลี่ยนเย็นชาสองหมัดระดมใส่ด้วยปราณสังหารปีศาจเข้าใส่ชายชราที่เหลืออยู่จนร่างแหลกเหลวผู้อาวุโสสัวข้าเฉินเซียงเองเฉินเซียงกล่าวกับชายชราด้วยสัมผัสเทพเขาทราบจุดยืนของสำนักสังหารปีศาจดีจึงไม่ได้บอกกล่าวเรื่องราวกับชายชราเจ้าชายชราพยักหน้าและเริ่มนึกถึงบางสิ่งแล้วภรรยากับน้องสาวของเจ้าเฉินเซียงยิ้มพลางหันมองสนามรบที่กำลังชุดละมุนเซียนเซียนและยู่หลานได้ปลอมตัวและเข้าร่วมสงครามซึ่งพวกนางจะเลือกสังหารสิทธิ์ชั้นยอดของอีกฝ่ายโดยเฉพาะพวกนางปลอดภัยเฉินเซียงกล่าวตอบดีแล้วคนหนุ่มสาวอย่างพวกเจ้าคิดจะดูถูกตาเท่าอย่างพวกข้าหรือไงมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกข้าชายชรากล่าวตำหนิเป็นเพราะจุดยืนของสำนักสังหารปีศาจท่านเฉินเซียงไม่อยากให้สำนักสังหารปีศาจเข้ามาพัวพันเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นปฏิปักษ์กับวิหารเพลิงงอพระเจ้าเฉินเซียงทราบดีว่าวิหารเพลิงพระเจ้าแข็งแกร่งขนาดไหนแม้ในแดนสวรรค์ชั้น10ชายชราจะทรงพลังแต่หากชายชราขึ้นไปยังแดนสวรรค์ชายชรายังต้องเชื่อฟังผู้คนช่างเถอะข้าเคยบอกไปแล้วว่าหากมนุษย์ร่วมมือกับปีศาจหรืออสูรเพื่อสังหารมนุษย์ด้วยกันพวกมันก็ถือเป็นศัตรูของสำนักสังหารปีศาจข้าและในเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ข้าจะช่วยเจ้าเองเมื่อชายชราเห็นหลีโปจุนถูกรุมล้อมด้วยโหมเซียนกว่า10คนชายชราจึงเร่งเร้าทักษะสังหารปีศาจที่ฝึกฝนมาเข้าช่วยทันทีไอ้สารเลวหากไม่มีเจ้าป่านนี้เราคงเข้ายึดจักรวรรดิเฉินปิงเทียนได้แล้วแสงสีทองยิงตรงมาพร้อมกับกระบี่ทองคำที่แฝงด้วยจิตสังหารอันเย็นเฉียบเฉินเซียงเร่งหลบอย่างรวดเร็วเพราะผู้ที่จู่โจมเขาคือประมุขนิกายเพลิงนักพรตหยางเจียวเทาหยางเจียวเทาคือเหรินเซียนขั้นสุดท้ายมันบันดาลโทสะฟาดฟันอีกกระบี่แหวกอากาศจนทำให้พื้นดินเกิดรอยแยกขนาดยักษ์ย้ายเจ้าไม่มีทางทำสำเร็จเฉินเซียงชกหมัดเข้าต้านกระบี่ทองคำที่กำลังตรงมาเมื่อเห็นอีกฝ่ายจงใจชกหมัดเข้าต้านและทันทีที่หมัดกระทบคมกระบี่หยางเจียวเทากลับตกตะลึงมันคิดว่ากระบี่ของมันสามารถฝ่าหมัดของเฉินเซียงได้แต่เมื่อหมัดสัมผัสกระบี่มันกลับรู้สึกราวกับฟันไซโลแห่งปราณที่อัดแน่นภายในกระบี่สะท้อนกลับจนทำให้แขนของมันสั่นชาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ